ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดซึ่งขนขบวนทีมงานและนักแสดงขึ้นเครื่องการบินไทยเพื่อมาถ่ายทำกันที่บ้านฮิไรยามะประเทศญี่ปุ่นก่อนการถ่ายทำในวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นนักแสดงและทีมงานก็ได้เผชิญกับปัญหาบางอย่างแมวเฮ้ยแมวญี่ปุ่นหมาตัวไหนเนี่ยแมวแมวเนาะเขียนเนาะตัดลอยปัดโอ้ยก็ใจใจของมือนะมันก็ใจใช่ไหมได้แมวครับแมวญี่ปุ่นฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องไม่กลัวด้วยแอะคือปัญหาแมวญี่ปุ่นซึ่งไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปเพราะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเนี่ยนะแอะนะเด็กคะเจว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับภาษาหรือเปล่าคะน้องผู้ชมคะในขณะที่ณเดชน์กำลังพยายามไล่แมวให้ออกไปพ้นจากสถานที่ถ่ายทำใครบางคนก็พยายามทำพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามเล็กของ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 เคลียร์กันเองก็แล้วกันค่ะเราเมียวเมียวเดียวเดียวกันมานะเข้ามาเข้ามาขอกับเธอเมียวเมียวเมียวเหงาเมียวเมียวเมียวเหงาคุณผู้ชมคะหลังจากถ่ายทำที่บ้านฮิไรยามะผ่านพ้นไปกองถ่ายก็ได้ย้ายมาถ่ายทำที่บ้านฮอตต้ากันต่อซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็สวยงามไหมแพ้ใครนี่คนลิงคนสวยไหมคนสวยแอะแต่ก็คงต้องยอมแพ้ยายาค่ะสวยเสียจริงแม่คุณคุณเหลือเกินที่ได้เจอคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ยายาแอะชื่นชมในความงามของตัวเองจนเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาถ่ายทำกันต่อไปโดยฉากนี้เป็นฉากที่ณเดชน์และยายาต้องเล่นวาวและเนื่องจากณเดชน์นั้นเป็นผู้ที่มีฝีมือทางด้านนี้อยู่แล้วณเดชน์จึงอาสาโชว์ให้ทุกคนได้รับชมเดี๋ยวเราเอาเนื้อแบบสั้นๆให้ดูลอยจากพื้นได้แค่2วิแล้วก็ร่วงเนี่ยนะแอะณเดชน์คะถ้าฝีมือจะระดับเทพขนาดนี้เจ๊ว่าวันหลังอย่าโชว์เลยจะดีกว่าไหมคะนะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ณเดชน์ได้โชว์ทักษะการเล่นว่าวแอะซึ่งเจ๊คิดว่าไม่โชว์น่าจะดีกว่าก็มาถึงการซักซ้อมของจริงกันบ้างโดยงานนี้ยาย่าจะต้องวิ่งถือว่าวแล้วหกล้มลงไปกองกับพื้นก่อนการถ่ายทำผู้กำกับจึงให้ยาย่าลองวิ่งลองหกล้มดูสักก่อนไปไปไปเออมีใครมีเด็กเลยสนุกหันมองหลังหน่อยได้สักหลังล้มล้มล้มไม่ใช่จริงจริงล้มเหมือนไม่เหมือนจริงล้มเนี่ยเขาตอบแล้วล้มเนี่ยน้องเอาว่าฉันจะดูหนูอยากล้มแบบนี้หนูอยากล้มแบบนี้แล้วก็ล้มทำไมทำไม่ได้อ่ะถ้าเป็นพี่นะพี่ยิ่งแบบแกได้เลยพี่น้องก็อยากจะล้มท่านึงส่วนพี่ก็อยากจะให้ล้มอีกท่านึงและตกลงวันเนี้ยจะได้ถ่ายกันไหมคะเนี่ย